ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องทุกคนสบายดีเนาะไม่ทราบว่าได้ทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้แนะนำหรือเปล่าคะคือการเตรียมจิตใจที่จะมารับพระคำในวันนี้ได้พรวนดินของความคิดจิตใจเพื่อที่จะรับพระคำของพระองค์แล้วใช่ไหมคะสำหรับพวกเราที่ปรารถนาที่จะเป็นสาวกขององค์พระเยซูก็ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องคงจะจำได้บ้างในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเราจะมาศึกษาในพระธรรมแมทธิวบทที่5ถึงบทที่7และอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปว่ามีคนเขียนอธิบายข้อความตรงนี้มากมายนะคะหนังสือถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นพันแต่ก็อย่างน้อยเป็นร้อยเล่มถ้าพระข้าพเจ้าจะแปลชื่อของหนังสือเหล่านั้นนะคะพี่น้องอาจจะเห็นภาพว่าบทความตรงนี้กำลังพูดเรื่องอะไรนะคะหนังสือบางเล่มบอกว่าเป็นหนังสือหนทางนำสู่ชีวิตอีกเล่มหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นบนเส้นทางนั้นการดำเนินชีวิตเป็นผู้ติดตามพระเยซูในวันนี้อีกเล่มหนึ่งบอกว่าเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินพระเจ้าได้อย่างไรนะคะหนังสือแต่เล่มบอกว่านี่คือเส้นทางที่สาวกของพระเยซูเดินตามแต่เราจะต้องระวังด้วยนะคะมีบุคคลที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ได้เอาข้อความตรงนี้มาเป็นเหมือนกับว่าเป็นกฎเป็นหลักจริยธรรมซึ่งเขาเหล่านั้นจะพบว่าทำไม่ได้แต่คนที่พยายามที่จะเอาคำสอนของพระเยซูไปใช้นี้มีชื่อดังๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นคาร์ลมาร์กซ์ไม่ทราบว่าพี่น้องชื่อนี้มีใครรู้จักไหมมีสองคนโอเคฮาเลลูยาเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จากปรัชญาคำสอนของเขานะคะเราได้มีลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นคาร์ลมาร์กซ์แต่ว่าเขาชอบคำสอนของพระเยซูและคิดว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกคนหนึ่งที่ชอบคำสอนของพระเยซูมาจะออกเสียงถูกไหมเนี่ยมหาตมะคานทีใครรู้จักชื่อนี้มั่งน่าขอบคุณพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นแกนนำใช่ไหมคะที่พยายามที่จะให้อินเดียเป็นอิสระจากการปกครองของอังกฤษเขาก็ชอบคำสอนของพระเยซูมากแต่คนเหล่านี้พยายามที่จะเอามาประยุกต์ใช้โดยไม่ต้องผูกพันกับพระเยซูคือเอาเป็นหลักจริยธรรมเท่านั้นแต่พี่น้องถ้าพวกเรามาศึกษาพระคำตรงนี้เราจะพบว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้บังเกิดใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีชีวิตใหม่ที่พระบิดาประทานให้กับเราแล้วหลักคำสอนตรงนี้เราเอามาประยุกต์ใช้ยากมากและที่จะทำอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ในสิ่งที่พระเยซูสอนพระองค์ไม่ได้บอกว่าใครก็ได้ถ้าเผื่อเอาคำสอนนี้มาประยุกต์ใช้จะมีชีวิตที่เป็นสุขชั่วนิรันดร์กาลไม่ใช่เลยแต่พระเยซูบอกว่าผู้ที่เอาคำสอนนี้ไปเป็นวิถีชีวิตก็หมายความว่าผู้ที่จะติดตามเป็นสาวกของพระเยซูผู้นั้นจะเป็นสุขนะคะเราไม่สามารถที่จะแยกคำสอนนี้จากชีวิตที่ผูกพันกับพระเยซูได้อย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วพระเจ้าประทานคำสอนเหล่านี้มาเพื่อป้องกันนะคะเป็นเหมือนกำแพงเป็นเหมือนหลังคาที่ป้องกันชีวิตอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราแล้วยิ่งในเวลานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในโลกนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าตะกี้นี้เราร้องเพลงรักพระองค์ลึกในใจ
นะคะพี่น้องได้ร้องด้วยสุดจิตสุดใจจริงๆหรือไม่เพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาว่าเราจะพัฒนาชีวิตของเราและหลงรักพระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียวแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่พี่น้องปรารถนาด้วยนะคะแต่อย่างที่เราได้พูดกันบ่อยครั้งการที่เราบอกว่าเรารักพระเยซูนั้นก็หมายความว่าเราอะไรคะเชื่อฟังเชื่อฟังพระองค์ด้วยใช่ไหมคะขอใครสักคนหนึ่งอ่านนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ21ผู้ใดที่ถือและเชื่อฟังคำสอนของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผู้ที่รักเราและเราเองจะรักเขาและจะแสดงตัวแก่เขาด้วยนะคะพระเยซูไม่ได้บอกว่าผู้ที่อยู่ในการรับใช้เป็นผู้ที่รักเราพระเยซูไม่ได้บอกว่าผู้ที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่นเป็นผู้ที่รักเราพระเยซูบอกว่าผู้ที่มีบัญญัติของเราและรักษาบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและคำสัญญาที่ตามมาอัศจรรย์ไหมคะพี่น้องพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวเองให้ปรากฏแก่เขาฮาเลลูยานะคะแค่นี้เราก็อยากที่จะเชื่อฟังพระเยซูแล้วใช่ไหมคะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้ที่เราจะทำเวลานี้นะคะก็คือเชื่อฟังในฮีบรูบทที่6ข้อ1และข้อ3นะคะที่บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ไว้และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาวางเป็นรากอีกเลยคือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทำที่ตายแล้วและความเชื่อในพระเจ้าในข้อที่3และถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะเดินหน้าต่อไปอันนั้นคือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่สามารถที่จะยืนหยุดนิ่งได้นะคะมีหลายคนสอนเราว่าถ้าเผื่อเราหยุดนิ่งนั่นแปลว่าเรากำลังถอยหลังซะด้วยซ้ำสำหรับชีวิตคริสเตียนการหยุดอยู่เฉยๆรู้แค่นี้ก็พอแล้วเป็นการถอยหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคริสเตียนพระเยซูคริสต์เองปรารถนาแล้วเรียกเราที่เราจะเดินใกล้ชิดและลึกซึ้งกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในบทเพลงโซโลมอนนะคะในบทที่1ข้อ4มีประโยคหนึ่งที่บอกว่ากษัตริย์ได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์พี่น้องเราลองคิดดูนะครับว่าในเขาเรียกอะไรอะที่กษัตริย์อยู่นั้นเขาเรียกอะไรนะปราสาทวังของกษัตริย์เรานึกภาพได้ว่าห้องเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็บุคคลก็ฟุ้งซ่านอยู่แถวนั้นคือพวกมีพวก no what's the word พวกพล่านอยู่ในวังของกษัตริย์ใช่ไหมคะแม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าเผื่อเราไปอย่างสมมติว่าเราได้ไปเที่ยวที่อังกฤษเราไปเที่ยวพระราชวังได้แต่ว่าเฉพาะที่ที่เป็นส่วนที่เขาให้ฝูงชนเข้าถ้าเผื่อเราเข้าไปข้างในลึกเข้าไปนั้นเขาก็จะกันไว้เฉพาะครอบครัวของพระราชินีนะคะจะมีเฉพาะลูกหลานแล้วบริวารที่ใกล้ชิดเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แต่ลึกเข้าไปอีกคือห้องสำหรับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะไม่มีใครได้รับคำอนุญาตที่จะเข้าไปได้นอกจากว่ากษัตริย์เองเป็นผู้เรียกให้เข้าแม้กระทั่งภรรยาแม้กระทั่งลูกเข้าไปไม่ได้
แล้วพระองค์จะเรียกเฉพาะคนที่พระองค์รักและวางใจที่จะเป็นที่ปรึกษาที่พระองค์รู้ว่าเป็นผู้ที่อารักขาตัวของกษัตริย์พระเยซูบอกว่าเรากำลังเรียกเจ้าให้เข้ามาในห้องชั้นในนั้นพี่น้องคะข้าพเจ้าเองปรารถนาที่จะเข้าไปตรงนั้นกับพระเยซูไม่ทราบว่าพี่น้องอื่นๆจะเข้าไปด้วยไหมข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องว่าพี่น้องเองจะอยากที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ที่จะเข้าไปกับพระเยซูนะคะแล้วเมื่อเช้านี้เราได้อ่านไปแล้วนะคะในมัทธิวบทที่5ข้อ2ถึง12ซึ่งเป็นหนทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ที่เราจะเข้าไปในห้องชั้นในนั้นและไปพบกับความสุขอันแท้จริงที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นขอให้เราอ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมัทธิวบทที่5อ่านตั้งแต่ข้อ1นะคะข้อ1ถึงข้อ12ขอใครสักคนหนึ่งที่จะอ่านนะคะบุคคลผู้ใดสุขต้องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นคือสุขเพราะเป็นสวรรค์ของเขาบุคคลผู้ใดสุขเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการตอบรับบุคคลผู้ใดมีความหมายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดถูกองค์เหนือเพราะเดชความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าสิ่งส่วนเป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนขุนเหงและนินทาว่าไร้ทั้งหลายแห่งความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่ามันบำเหน็จของท่านบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ทรงเป็นผู้นะคะเราอ่านบทความตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาสรุปได้ว่าประชากรของพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดบนโลกนี้ใช่ไหมคะและเราก็สามารถที่จะเป็นสุขอย่างที่พระเยซูพูดเมื่อเราทำตามที่พระองค์ได้พูดไว้แล้วก็คือเชื่อฟังใช่ไหมคะและอย่างที่อาจารย์ยาโคบเน้นอีกครั้งหนึ่งในยาโคบบทที่1ข้อ22แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการล่อลวงตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราต้องเอาพระคำนั้นเข้ามาในใจของเราใช่ไหมคะด้วยการฟังพระคำและเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาพระคำนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะคะการที่เราฟังพระคำนั้นเราก็กำลังสะสมความรู้การที่เราเอาพระคำนั้นไปประยุกต์ใช้เขาเรียกว่าเป็นการมีสติปัญญานะคะคือความสามารถในการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องนั่นคือความหมายของคำว่าสติปัญญานะคะความสามารถในการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องการที่เราจะสะสมความรู้นั้นเราแต่ละคนต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะไปฝากให้คนอื่นสะสมความรู้ให้กับเราเราต้องใช้วินัยความพยายามในการที่จะท่องจำพระคำของพระเจ้าเรียนรู้พระคำของพระเจ้าแต่เมื่อเราสะสมความรู้แล้วก้าวต่อไปก็คือการขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าเราจะเอาพระคำนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรายังไงสามารถที่จะเอาไปใช้อย่างถูกต้องนะคะแล้วข้าพเจ้าว่าในยุคสมัยนี้อิสยาห์บทที่33ข้อ6เป็นสิ่งที่จะหนุนใจเรานะคะอิสยาห์บทที่33ข้อ6บอกว่าพระองค์จะทรงเป็นความมั่นคงสำหรับวันเวลาของเจ้าเป็นคลังอันมั่งคั่งแห่งความรอด
สติปัญญาและความรู้ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกุญแจไขคลังนี้พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะให้เรามั่นคงในโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะนำพี่น้องเข้าไปในการศึกษาพระคำตอนนี้นะคะเริ่มที่มัทธิวบทที่5ข้อ3เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าความบกพร่องฝ่ายวิญญาณหรือว่าการขัดสนฝ่ายวิญญาณนั้นมันหมายความว่าอะไรแล้วทำไมเราถึงเป็นสุขเมื่อเราบกพร่องฝ่ายวิญญาณมีคนแปลถ้อยคำตรงนี้นะคะบอกว่าผู้ที่รู้ตัวเองว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยและวางใจพระเจ้าสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของเขาในทุกเรื่องไม่ว่าฝ่ายวิญญาณไม่ว่าฝ่ายร่างกายไม่ว่าฝ่ายอารมณ์คนเหล่านี้เป็นผู้ที่พระเจ้ารับรองและโปรดปรานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราบกพร่องฝ่ายวิญญาณนั้นหมายความว่าเราเป็นเหมือนกับขอทานคือสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอิทธิพลไม่มีเกียรติไม่มีอะไรเลยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จตามที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะคนขอทานในกรุงเทพสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กรู้สึกว่าเห็นบ่อยครั้งมากสมัยนี้มีแต่ขอทานอาชีพนะแต่ถ้าเผื่อเราจะดูนะคะขอเอ็นเจอร์เอาขึ้นได้ไหมคะคนที่เรากำลังพูดถึงที่ไร้ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สกรีนช็อตมีลักษณะแบบนี้นะคะอีกอันนึงthe next one นี่คือขอทานอย่างแท้จริงคือไม่มีอาหารการกินที่จะบำรุงร่างกายของตัวเองเสื้อผ้าหลุดลุ่ยหลุดลุ่ยแม้กระทั่งที่พักอยู่อาศัยก็แทบจะไม่มีข้าพเจ้าเคยไปทำงานในสลัมคลองเตยพี่น้องต้องไปเห็นสภาพของบ้านของคนเหล่านี้นะคะเขาเอากล่องกระดาษใหญ่ๆมาทำเป็นบ้านแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นติดรางรถไฟเลยข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเด็กเสียชีวิตเพราะถูกรถรางทับไปปีหนึ่งกี่คนนี่คือการที่เราขัดสนจริงๆคนที่มีสภาพอย่างนี้รู้ตัวว่าเขาต้องการการช่วยเหลือคนที่อยู่ในสภาพอย่างนี้รู้ตัวว่าคนอื่นมีแต่เขาไม่มีอันนั้นคือความหมายของการบกพร่องฝ่ายวิญญาณคือเรารู้ว่าเมื่อเรื่องมาพูดถึงเรื่องของพระเจ้าแล้วเราไม่มีอะไรเลยเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะเหมือนกับบุคคลที่ล้มละลายนั้นจะต้องพึ่งคนอื่นต้องคอยให้เขาหยิบยื่นความเมตตาให้กับเราคนที่บกพร่องฝ่ายวิญญาณคนที่ขัดสนฝ่ายวิญญาณก็ต้องมีท่าทีอย่างนั้นกับพระเจ้าเหมือนกันว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยตัวเองได้คนเหล่านี้จะรู้ตัวว่าต้องพึ่งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าตราบใดที่พี่น้องคิดว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็พึ่งตัวเราเองใช่ไหมคะ
หลายครั้งที่เรื่องเล็กน้อยเราบอกว่าไม่เป็นไรพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าจัดการเองได้แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่ในสภาพที่บอกว่าพระองค์เจ้าค่ะในทุกเรื่องข้าพระองค์ต้องพึ่งพระองค์การบกพร่องฝ่ายวิญญาณบางคนก็เข้าใจว่าหมายความว่าเรามองตัวเองว่าเป็นคนต่ำต้อยไม่มีคุณค่าไม่สมควรที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอันนั้นไม่ใช่นะคะพระเยซูไม่ได้มาสิ้นพระชนสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนมีค่ามีความสำคัญมีความหมายสำหรับพระองค์แต่การบกพร่องฝ่ายวิญญาณนั้นหมายความว่าเราเข้าใจว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งพระเจ้าในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายอารมณ์ความรู้สึกนะคะบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องหรือขัดสนฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาคำสอนของพระเยซูตรงนี้นี่รู้สึกว่าขัดแย้งกับคำสอนของโลกอย่างสิ้นเชิงพี่น้องว่าไหมเพราะว่าโลกจะสอนว่าถ้าเผื่อเรานั้นจะก้าวหน้าถ้าเผื่อเรานั้นจะเป็นผู้ที่สำเร็จเราจะต้องกล้าที่จะแสดงออกเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเราเองเชื่อมั่นในตัวเองผลักดันจนสำเร็จผลักดันจนกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาไว้และส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กว่าเช่นนี้ใช่ไหมคะเชื่อมั่นในตัวเองทำได้จริงไหมกล้าทำก้าวออกไปเลยนั่นข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าการที่เราจะกลายเป็นคนขัดสนฝ่ายวิญญาณจริงๆนั้นเราจะต้องได้รับนิมิตถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราก่อนนะคะเหมือนกับอิสยาในพระธรรมอิสยาบทที่6เราต้องขอพระเยซูว่าพระองค์นั้นจะสำแดงพระองค์เองให้กับเราปรากฏพระองค์เองให้กับเราอิสยาเมื่อเห็นพระเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์อิสยาพูดว่ายังไงนะคะวิบัติแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพินาศแล้วคือรู้ถึงความบกพร่องของตัวเองเมื่อเห็นความบริสุทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาจารย์เปโตรก็เช่นเดียวกันขอเราเปิดดูนะคะในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ4ถึงข้อ9เรื่องเราในตอนนี้ทำให้เปโตรรู้สึกตัวว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้ใดให้ใครสักคนหนึ่งอ่านได้ไหมคะลูกาบทที่5ข้อ4ถึงข้อ9พิจารณาทีโมว่าจงถอยในน้ำลึกย่อนอวนแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเริ่มจะจมฝ่ายซิโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุษย์ของพระเยซูทูลว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปนะคะเมื่อเปโตรเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นใครก็รู้สึกถึงความบาปของตัวเองรู้สึกว่าไม่สมควรที่จะอยู่ใกล้พระเยซูอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราต
้องแสวงหาว่าพระเจ้าจะสำแดงพระองค์เองให้กับเราจนเรารู้สึกตัวว่าเราไม่สมควรที่จะอยู่ใกล้พระองค์ถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะพระคุณความรักของพระเจ้าให้เรารู้สึกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะความรักของพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาใกล้เถอะเพราะความรักของพระองค์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเราสามารถไปถึงบัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์ได้อีกผู้หนึ่งที่ได้รับการสำแดงจากพระเยซูนะคะอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ17ผู้นี้ก็คืออัครทูตยอห์นผู้ที่เมื่อก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนนะคะรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับสาวกยอห์นได้เอนกายลงที่ทรวงอกของพระเยซูคือเป็นผู้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเยซูมากแล้วรู้ตัวเองคือพูดถึงตัวเองในพระคัมภีร์ว่าเป็นผู้ที่เป็นสาวกที่พระเยซูรักแต่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ17เมื่อยอห์นผู้นี้เห็นพระเยซูในพระสง่าราศีของพระองค์นะคะเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วตกใจเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเยซูเห็นถึงพระสง่าราศีของพระเยซูตัวเองก็ล้มลงนะคะนี่คือผู้ที่เมื่อพระเยซูเดินอยู่บนโลกนี้คือใกล้ชิดพระเยซูที่สุดแล้วยังไม่สามารถที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ให้เราอธิษฐานขอเหมือนกับโมเสสนะคะขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดเมื่อเราเห็นนิมิตถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรานั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ถ่อมลงนะคะแล้วเมื่อนั้นแหละที่เราจะรู้ว่าเรานั้นเป็นสุขเพราะว่าการพึ่งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนั้นเราจะดำเนินชีวิตอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าเมื่อเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราสามารถที่จะวางใจเราสามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเราแล้วเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าความรอดที่พระเจ้าสัญญากับเรานั้นเป็นของเราจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าองค์นี้ทำไม่ได้และในเวลาเดียวกันเราเรียนรู้ด้วยว่าไม่มีอะไรที่เราจะทำได้เพื่อช่วยพระเจ้าหรือว่าเพื่อที่จะได้ความรอดนั้นมานะคะเรานั้นเป็นคนยากไร้อย่างสิ้นเชิงแล้วเราได้แต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระองค์ทำทุกสิ่งให้กับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่บกพร่องผู้ที่ขัดสนฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงการที่เรามั่นใจในความรอดของเรานั้นจริงๆแล้วเป็นแค่จุดเริ่มต้นของชีวิตที่เดินกับพระเจ้าความมั่นใจนั้นจะต้องหลั่งเข้ามาในชีวิตของเราและซึมเข้าไปในทุกส่วนของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะคะเมื่อเรารู้ว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ตระหนักด้วยว่าไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของความรอดแต่ในทุกเรื่องเราไม่มีอะไรเลยที่เราไม่ได้รับจากพระเจ้านะคะใน1โครินธ์บทที่4ข้อ7 1โครินธ์บทที่4ข้อ7อาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาแล้วก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่า
ท่านไม่ได้รับเลยอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เราเป็นความสามารถของประธานต่างๆพระพรต่างๆมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเราไม่มีอะไรที่เราจะมาอวดต่อหน้าพระเจ้าได้เลยเราไม่มีอะไรที่เราจะมาอวดในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะและความรู้อันนี้ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าจริงแต่ในเวลาเดียวกันเรานั้นเป็นผู้ที่ต้องรับจากพระองค์ทุกอย่างนั้นจะช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจลงและเป็นกุญแจถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงเป็นกุญแจแห่งความเป็นสุขอย่างแท้จริงในชีวิตนี้ก่อนที่เราจะรับมรดกคือแผ่นดินของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์เพราะอะไรคะข้าพเจ้าวันนี้มีเวลาที่จะพูดถึงแค่ข้อเดียวนั่นก็คือว่าการที่เรารู้ว่าเรานั้นเป็นผู้บกพร่องฝ่ายวิญญาณขัดสนฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่เป็นคนถ่อมนั้นสามารถทำให้เราคลายเครียดได้เป็นเพราะอะไรครับเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ต้องเป็นกังวลว่าเราไม่มีคำตอบหรือว่าการช่วยเหลือให้กับผู้อื่นข้าพเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดโปร่งมากที่สุดใช่ไหมคะเราเข้าใจแล้วว่าโลกนี้ไม่ต้องพึ่งความสามารถของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีคำตอบให้กับพี่น้องไม่มีเลยข้าพเจ้าไม่ต้องเป็นผู้จัดการของจักรวาล นี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความสามารถตรงนี้เลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปแก้ปัญหาของโลกนี้เมื่อก่อนนี้ใช่ไหมคะเราก็จะนั่งคุยกันว่าเราจะแก้ยังไงถ้าเผื่อเราได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เราจะทำเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่านี่คือการรับผิดชอบของพระเจ้าไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งปัญหาของคริสตจักรนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องแก้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรไม่ใช่ตัวข้าพเจ้ามันเป็นอิสระนะคะพี่น้องมันหายเครียดไปเยอะเลยว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีคำตอบทุกอย่างให้กับพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบกพร่องข้าพเจ้าเป็นผู้ขัดสนฝ่ายวิญญาณเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะเติมให้เต็มและเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าต้องพึ่งพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิตนี้ข้าพเจ้าก็จะสามารถดำเนินชีวิตทั้งที่ชีวิตนี้ไม่สมดุลไม่มีความสมดุลในระหว่างสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาเองและความเป็นจริงในชีวิตนะคะข้าพเจ้าอาจจะปรารถนาที่ชีวิตของข้าพเจ้านั้นหรือว่าการงานของข้าพเจ้านั้นจะรุ่งเรืองจะต้องมีครอบครัวที่น่ารักนะคะลูกเต้านี่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบทุกคนชมโอ้นี่พ่อแม่เขาสอนมาดีนะความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมดุลเช่นนี้เพราะรู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่พระเจ้ากำลังวางแผนสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคือวางใจพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราก็จะต้องมายอมรับว่าบางครั้งความเป็นจริงภาพที่เราวาดเอาไว้สำหรับชีวิตของเราครอบครัวของเรากับความเป็นจริงนั้นอาจจะไปกันคนละทางแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้กำลังนำพาให้แผนการและพระประสงค์ของพระองค์นั้นสำเร็จในชีวิตของเรา
ในเวลาของพระองค์ในวิถีทางของพระองค์ด้วยแต่หลายครั้งนะคะปัญหาของเราก็คือเรายกตัวเองขึ้นแทนที่จะยกพระเจ้าขึ้นเรายกตัวเองขึ้นในที่นี้หมายความว่าเราคิดว่าพระเจ้าก็น่าจะตอบคำอธิษฐานอย่างที่เราปรารถนาไม่ใช่มองดูว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานยังไงนะคะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยพระองค์ด้วยจิตใจที่ถ่อมลงนะคะเราจะจบลงด้วยการดูตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมนะคะในสองพงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึง14 2พงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึง14ขอใครสักคนหนึ่งอ่านได้ไหมครับฝ่ายนางงามเป็นแม่ข้าของกษัตริย์อารามเขาเป็นคนสำคัญของเจ้านายและเป็นที่ยกย่องนับถือพระองค์ผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ประเทศอารามผ่านทางเขาเขาเป็นนักรบเก่งกล้าและเป็นโรคเรื้อนกองทหารอารามได้ไปบุกรุกราอิสราเอลและในบรรดาเฉลยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกยกให้เป็นสาวใช้ของภรรยาของนามานเด็กผู้หญิงผู้นี้พูดกับนายหญิงว่าหนูอยากให้นายข้าไปพบผู้เผยพระวจนะในสมาเรียเขาผู้นั้นจะได้รักษานายข้าให้หายจากโรคเรื้อนนามานจึงกราบทูลเจ้านายตามที่เด็กผู้หญิงจากอิสราเอลคนนั้นบอกกษัตริย์อารามตรัสว่าอย่างนี้ต้องไปให้ได้เราจะฝากสารไปถึงกษัตริย์อิสราเอลนามานจึงออกเดินทางนำเงินหนักประมาณ340กิโลกรัมทองหนักประมาณ70กิโลกรัมและเสื้อผ้า10ชุดมาด้วยสารถึงกษัตริย์อิสราเอลนั้นมีใจความว่าเพราะกับสารนี้เราขอส่งนามานผู้รับใช้ของเรามาให้ท่านรักษาโรคเรื้อนเมื่อกษัตริย์อิสราเอลได้อ่านสารนั้นก็ฉีกฉลองพระองค์และตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าหรือที่จะสามารถทำลายหรือให้ชีวิตได้ทำไมขอส่งคนโรคเรื้อนมาให้เรารักษาดูสิเขาพยายามหาเหตุมาลุกรานเรานั่นเองเมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่ากษัตริย์อิสราเอลทรงฉีกฉลองพระองค์ก็ส่งข่าวมาทูลพระองค์ว่าทำไมฝ่าพระบาทจึงทรงฉีกฉลองพระองค์ขอส่งชายคนนั้นมาพบข้าพระบาทแล้วเขาจะได้รู้ว่ามีผู้เผยพระชนะคนหนึ่งในอิสราเอลนามานจึงนั่งรถม้าสืบมาอยู่หน้าประตูบ้านของเอลิชาเอลิชาส่งคนออกมาบอกนามานว่าจงไปชำระตัวของท่านในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งแล้วเนื้อของท่านจะกลับเป็นปกติและท่านจะหายแต่นามานโกรธจัดและกล่าวว่าเราคิดว่าเขาจะออกมาพบเรามายืนร้องทูลพระนามพระยาเวพระเจ้าของเขาโบกไม้โบกมือเหนือแผลและรักษาเราให้หายจากโรคเรื้อนแม่น้ำอาบานาและแม่น้ำฟาปาที่ดามัสกัสไม่ดีกว่าแม่น้ำของอิสราเอลหรือเราไปอาบในแม่น้ำเหล่านั้นให้หายจากโรคไม่ได้หรือว่าแล้วนาอามานก็ขุนผันออกไปด้วยความโกรธแต่บ่าวของนาอามานไปพูดกับนายว่าท่านบิดาถ้าผู้เผยพระวจนะบอกให้ท่านทำอะไรยากๆท่านจะไม่ทำหรอกหรือยิ่งกว่านั้นเท่าใดท่านน่าจะทำตามเมื่อเขาบอกว่าจงไปชำระตัวแล้วก็จะหายฉะนั้นนาอามานจึงลงไปที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วจุ่มตัว7ครั้งตามที่คนของพระเจ้าสั่งไว้แล้วเนื้อตัวของเขาก็กลับเป็นเหมือนเด็กหนุ่มและหายจากโรคเรื้อนนะคะในเวลาของพระเจ้าและในวิถีทางของพระองค์จริงๆแล้วข้าพเจ้าว่าบางครั้งถ้าเผื่อเรายอมรับในความรู้สึกลึกๆในใจของเราเรามีท่าทีเหมือนนามันไหมเวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราก็คงจะคิดเขาน่าจะมายืนอยู่ต่อหน้าเราแล้วโบกไม้โบกมือบอกว่าจงได้รับการรักษาแล้วแล้วฉันก็จะหายจากโรคมีใครมั่งยอมรับว่าบางครั้งในใจลึกๆเราคิดอย่างนั้นกับพระเจ้าพระเจ้าทำไมมาไม่ทันสักทีนึงยังไม่ตอบคำอธิษฐานแต่ถ้าเผื่อเราเป็นผู้ที่สำนึกว่าตัวเองบกพร่องขัดสนฝ่ายวิญญาณเราจะรอคอยใช่ไหมคะเราจะรอคอยด้วยความอดทนพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเราแล้วอยู่ที่พระองค์ว่าพระองค์จะตอบเราเมื่อไหร่ยังไงและเราก็จะเป็นสุขข้าพเจ้าว่าบางครั้งโนหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วแต่เราก็ยังกังวล
ในเรื่องที่เราทูลต่อพระองค์ข้าพเจ้าเองได้รับคำเตือนจากพระเจ้าเมื่อ 2-3 วันนี้เองเพราะว่ากำลังเป็นห่วงมากในเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองซะด้วยซ้ำแล้วพระเจ้าก็เตือนว่าทูลต่อแล้วเราแล้วไม่ใช่หรือยังแบกไว้ทำไมแล้วข้าพเจ้าก็พบความสงบสุขอย่างสิ้นเชิงในชีวิตของตัวเองในจิตใจของตัวเองเมื่อได้รับคำเตือนนี้จากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นจะขอฝากไว้กับพี่น้องแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เรียนรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บกพร่องฝ่ายวิญญาณการที่เราจะรู้เช่นนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายแต่จะเป็นสิ่งที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเพราะเรารู้ว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าสำหรับทุกอย่างในชีวิตของเราและเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราด้วยนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะพระคำของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และเกิดผลในชีวิตของเราอย่างแน่นอนพระองค์เจ้าค่ะเมื่อเรายอมที่จะถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์และยอมรับต่อพระพักพระองค์ว่าเรานั้นเป็นคนขัดสนฝ่ายวิญญาณอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่จะมาทูลต่อพระองค์ได้ไม่มีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพระองค์หรือว่าต่อรองกับพระองค์แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสงบใจไว้ที่พระบาทของพระองค์และรับน้ำพระทัยของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเรานั้นจะเป็นสุขเพราะว่าเรามีพระเจ้าผู้เลี้ยงดูเราและแผ่นดินของพระองค์นั้นเป็นของเราแล้วเราฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอความรักของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพี่น้องตลอดทั้งสัปดาห์ในการรักความรักของพระองค์ที่เรานั้นจะมีใจหิวกระหายที่จะเดินลึกลงไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าวันต่อวันข้าพระองค์ขอที่จะอวยพรท่านในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน